ทำไมต้องลงทุนออมเงินอย่างเดียวพอแล้วจริงหรือเปล่ามาดูคลิปนี้เลยค่ะร่วมลงทุนโดยสวัสดีค่ะ Stock Secret กับ Stockster เนยค่ะรายการที่จะทำให้คุณมั่นใจในการลงทุนและบริหารจัดการเงินเป็นค่ะเนยเชื่อว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยจะทำให้หลายคนนะคะเห็นความสำคัญของเงินออมมากขึ้นถูกไหมคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักการออมเงินหรือว่าการเก็บเงินให้เป็นสัดส่วนเนี่ยเราต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วนะคะเริ่มจากคิดก่อนนะคะว่าเรามีรายได้ลบรายจ่ายปุ๊บก็จะเป็นเงินออมถูกไหมคะทีนี้ต้องมาคิดต่อว่าเราจะทำยังไงล่ะให้เงินออมก้อนนี้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันดับที่หนึ่งก็คือเพิ่มรายได้ถูกไหมคะทีนี้คนเราอะค่ะเราไม่จำเป็นนะคะว่าต้องมีงานประจำแค่อย่างเดียวเราสามารถมีรายได้แบบหลายๆทางได้เนาะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองคิดดูว่าเรามีความสามารถพิเศษอะไรที่สามารถเปลี่ยนเป็นรายได้ได้บ้างนะคะถ้าใครมองว่างานประจำมันก็เหนื่อยอยู่แล้วอะมันตันแล้วอะค่ะไม่รู้จะทำยังไงดีเราก็ลองกระโดดมาที่ข้อที่2ก็คือว่ามาลดรายจ่ายดูค่ะรายจ่ายนะคะให้ลองลิสต์เป็นข้อเลยค่ะหยิบกระดาษแผ่นนึงแล้วก็เขียนปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าส่วนไหนอะค่ะที่เป็นพวกค่าใช้จ่ายที่มันไม่จำเป็นถูกไหมคะก็คือตัดออกได้ค่ะแล้วถ้ามันตันทั้ง2อย่างเนี่ยอุ๊ยเพิ่มรายได้ก็ไม่ได้ลดรายจ่ายก็ไม่ได้เราก็ต้องมาดูก้อนเงินออมค่ะเงินออมก้อนเนี้ยจะเก็บไว้เฉยๆไหมหรือว่าเอาไปทำยังไงต่อดีให้มันงอกเงยการลงทุนคือคำตอบค่ะทำไมเราต้องลงทุนคะก็เพราะว่าการออมเงินเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าทำให้เงินเราพักผ่อนถูกไหมคะแต่ว่าการลงทุนก็คือเอาเงินก้อนนี้ออกไปทำงานให้เราค่ะถ้าเทียบผลตอบแทนระหว่างลงทุนในหุ้นกับเงินฝากธนาคารดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยค่ะระยะเวลาเท่ากันเนี่ยก็ผลตอบแทนในหุ้นก็คือจะได้มากกว่าถูกไหมคะบางคนอาจจะบอกว่าเขาไม่เก่งเลขเขาไม่มีความรู้ลงทุนไปแล้วเงินต้นจะหายไหมถ้าตรงนี้นะคะจะให้เนยตอบก็คือทุกอย่างมันมีความเสี่ยงค่ะแต่เราก็ต้องรู้จักควบคุมความเสี่ยงเราต้องมีความรู้ก่อนที่จะลงทุนรู้จักสินทรัพย์รู้จักโปรดักต์นั้นก่อนที่เราจะลงทุนถูกไหมคะสำหรับผลตอบแทนของการลงทุนนะคะถ้าพูดถึงเรื่องผลตอบแทนต่ำเนี่ยก็คือจะเป็นดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งแน่นอนว่าความเสี่ยงก็คือต่ำไปด้วยค่ะไล่สเต็ปต่อมาค่ะก็จะเป็นพวกตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้กองทุนรวมอันนี้ก็คือจะเป็นพวกผลตอบแทนได้ปานกลางเนาะก็ความเสี่ยงปานกลางด้วยค่ะขยับขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยก็คือจะเป็นการลงทุนที่ผลตอบแทนสูงแต่ว่าความเสี่ยงก็สูงตามไปด้วยค่ะเราก็ต้องมีความรู้ก็คือเป็นการลงทุนในหุ้นนะคะมาสรุปอีกทีนึงนะคะว่าทำไมเราต้องลงทุนค่ะก็เพราะว่าการลงทุนนะคะมันก็เหมือนกับว่าให้เราเนี่ยเอาเงินออกไปทำงานให้กับเราค่ะเราเลือกหุ้นที่ดีหุ้นพื้นฐานดีแล้วก็เลือกลงทุนในหุ้นนั้นทำให้ผลตอบแทนที่มันสูงกว่าการที่เราเอาเงินเนี่ยไปฝากธนาคารเปล่าๆค่ะถ้าใครมีคำถามหรือว่าสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะติดตามรายการ Stock Secret ของเราได้ที่ช่องบักกะบู.ทีวีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย